งับปึบไม่เกี่ยวปีกอ่ะทันไหมคุณเอาอีกแล้วนะคะนี่คุณเอาอีกแล้วเหรอคะตอนเอาจริงนี่ไม่ค่อยได้นะคะจริงมันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเรื่องของที่10คิดว่าจะรอดไหมคะไม่รู้ขาไม่หมุนไม่หมุนเลยแต่ก็จะฟามิงโกมานั่นนะนี่เพราะขามันจะไม่หมุนเราก็จะงับอย่างนี้นั่นแหละแล้วมันก็จะกระดึ๊บทับตัวบนมาเรื่อยๆแล้วเราก็ไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เพราะมันติดเท้าไปแล้วจบที่เขาสนิทดีเขาสนิทดีแกไปตามที่เขาเป็นพิมพ์โอเคใช่ใช่ถ้าอย่างต้องลองขาก่อนไม่รู้มันหมุนอะไรยังไงมันไม่หมุนแล้วกันอ่าแสดงว่าต้องคีบให้ได้เหลี่ยมแล้วเข้าลึกอย่างเดียวคีบคอได้ไหมตัวที่ตกมาให้มันเกี่ยวแถวๆคอกับจมูกไอ้ย่าเห็นไหมล่ะยอดจริงๆวันนี้ฉันลงแค่120เองมันมีคนนึงมาอยู่คอแขนมันลงแค่ขาอยู่ตรงนี้แล้วขาก็โดดลงไปใช่ไหมได้แล้วเห็นไหมทฤษฎีหนูก็ถูกมากนะอันนี้ดูเสื้อมันก่อนสิคะ2018มาโลกปีที่แล้วค่ะเขาเรียกไป 2.9 มันก็อยู่ในตู้ที่มันเดี๋ยวเราไม่ต้องเลือกขับก็จะหมุนทางนี้นิดนึงนี่ส่วนนั้นเนี่ยถ้าขับแล้วหมุนทางนี้ที่หนูคิดแน่เลยโอ้ถ้าสูงอีกนิดนึงนี่มันจะปักเข้าไปตรงบอลพอดีเลยลองดูได้ไหมมันเกี่ยวตรงบอลอยู่ว้าวตัวไหนคะคิดว่าได้เหรอคะอันนี้แบบไม่มันกองแบบจมูกก็ติดตรงจักรแล้เห็นปะยากอยู่นะไม่ได้ไม่เป็นไรจะลองจะลองเหรอขวาอีกลองนิดนึงเดี๋ยวไม่ล่วงเราก็ได้ไหมหนูก็เล็งเอาชีค่ะยาได้แล้วคิดว่าได้แล้วใช่ไหมคะโอ้สวยงามสวยงามว้าวยอดสวยงามสวยงามขอลองอีกตัวนึงอีกตัวนึงตัวไหนคะช้างอะไรคะใช่เล็งตัวไหนไปคะตัวกลางอันนี้เหรอเดี๋ยวป้าขยับถ้าเกี่ยวงวงอ่ะน่าจะเหลี่ยมสวยๆเลยล่ะเกียดหูอีกแล้วข้างวงไหมอ่ะข้างวงไหมไอ้ยะขออีกตัวหนึ่งฮะมาดีมันจะได้ต่อกันขนาดนั้นเลยเหรอหักลองอ่ะแบบนี้เหรอไม่รู้หัวลงหน่อยก็ติดหูว้าวสามตัวติดเวอร์มาก
ลูกสาวมีคนบอกว่าคีบ300เขาคีบ300เขาได้15ตัวหนูคิดว่าหนูทำเขาได้ไหมคะหนูว่าหนูสู้เขาไม่ได้เขาคงเก่งกาจมากไม่ลองหน่อยนะคะก็ไม่รู้นี่ไป8แล้วอ่ะเออนี่ไป8แล้วอ่ะ9 10 11 12 3 4 4 5 7ตัวอีก7ตัวถ้าเกิดหนูคีบได้นะถ้าเกิดหนูคีบได้ผู้คุมแบบอึ้งนะเป็นหนูลองมั้ยลองมั้ยเผื่อฟุกเผื่อวันนี้ดวงดีในมือมีอีกเท่าไหร่100เดียวกับ7ตัวยากมั้ยยากเอาไหมลองลองนอนอย่างนี้ต้องเรียมไหนคะคอแขนไม่คิดว่าแผ่นเพื่อนดีคอแขนเนาะคอแขนดีกว่าเอาตัวนี้ละกันเอาตัวนู้นนะเอาว่าไงเอาสูงไปดูนู่นก็รู้เนี่ยมันเกี่ยวเหล็กข้างบนลงมาอีกตู้เดียวมันขับยากขวานิดนึงเอ้าโอ้ทักไม่เข้าคอแขนเกือบรู้สึกเหมือนกับขาไม่ค่อยงัดหรือเปล่าเอ้ยแต่ตุ๊กตาขยับออกมานะก็ได้ลองกันล่ะถ้าเกิดเหรียญนี้ยังไม่ได้แล้วเลยดีก็เปลี่ยนตู้เถอะค่ะ7เหรียญคุณยังต้องการอีกตั้ง7ตัวใช่ไหมใช่แล้วว่าไงขวานิดเออนั่นแหละได้กี่เหรียญเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8เอ๊ะไม่7อันนี้7อันนี้แล้วนับเกินต้องพลาดได้อีกเหรียญเดียวนี่ว่ะใช่อันนี้คือเหรียญสุดท้ายที่ผมจะพลาดได้ตัวอะไรคะหมานี่แหละนี่ถ้าพลาดนี่คือภารกิจ395ตัวนี่จบเลยนะคะภารกิจก็ท้าไม่มีใครท้านี่ค่ะหนูแค่ลองทำตามค่ะสวยงามแปลว่าได้แม่ก็คือภารกิจไม่สำเร็จแล้วพอภารกิจไม่สำเร็จพวกหนูก็จะผิดหวังมากจะต้องไปชาลงไข่มุกกันเหรอคะไม่ใจเครียดไม่เมื่อเช้ากินไปแล้ว395ตัวนี่โอกาสเกิดขึ้นนี่ยากมากเป็นไปไม่ได้เนาะเพราะว่า300กับ15ตัวระหว่าง300กับ2ตัวยากเลยพูดตรงนะแม่พูดของแม่303ตัวเนี่ยปกติมากนะคะวิเคราะห์ไปแล้วใช่ไหมคะบางคนบางตู้ยืนกดกันรัวๆมี500อ่ะอันนี้คือคนที่เล่นกันเป็นประจำนะคะ1เช็คตู้101ใช่ไหมป้า100ที่2ก็คือเป็นช่วงที่หาเหลี่ยมใช่ไหมป้าเช็คตู้เช็คเหลี่ยมประมาณ100ถึง200แล้ว100ที่3จะเป็นช่วงที่เรากำลังจะได้นี่คือคำนวณแล้วนะป้าเนาะน่าจะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวโรงเรียนไหนของหนูสอนคีบตุ๊กตาแบบนี้เลยแล้วขาก็จะเหมือนทางนี้ขนาดนั้นนะก็เหมือนนึกว่าขามันเหมือนจะหมุนเบาๆหมุนเบาๆได้อยู่เนี่ยไอ้ที่ล่วงไว้เนี่ยได้อยู่อันนี้มันก็จะยากนี่แหละเออแบบนี้ขาก็แบบดูแพงไหมไม่แพงมันติดควรทำตู้พันเหมือนเมื่อกี้น้อยหนูจะคีบตัวนี้นะคะมันเรียกว่าเป็นประเภทเฮกซึ่งอันเนี้ยเย็บจมูกผิดเดี๋ยวนี้เลยนะเดี๋ยวก่อนจะคีบลูกแขนแม่สักหน่อยเนี่ยมันเกี่ยวไหมเนี่ยไม่เกี่ยวไปป้าพริกเหลี่ยมไหนคะก็เหลี่ยมตรงคอเหลี่ยมเดียวเลยใช่ไหมคะเหมือนที่หนูเคยแนะนำไว้ในเพจอะไรคะเพจเดอะแอมชาแนลโฆษณาอีกแล้วให้ของกันหน่อยนะคะขามันก็จะหมุนนิดนึงมันหมุนนิดจริงๆหมุนแบบหมุนน้อยมากอะหมุนนิดๆแบบเรียบร้อยครับผมไม่หมุนเลยแบบว่าแปลกๆแล้วก็ต้องเอาดนตรีบ้างถ้ามันเปรียบเทียบได้จริงเหรอคะไปปลาเจ้าเดียวหนูก็ได้เลยค่ะโอ้สวยงามเข้าคออย่าเจอสวยงามมากครับเจอเห็นไหมเจอเป็นไงล่ะเห็นคำว่าเจอไ
ช่วงท้ายละกันนะคะน้องแอมเดินโชว์ผลงานนะคะว่า300นะคะทำได้ทั้งหมด15ตัวหรือเปล่านะคะทำได้หรือเปล่าคะได้แค่เท่าไหร่คะ11ตัวนะคะซึ่งทำยากมากนะคะตัวที่แบบ11ตัวตรงไหนไม่มีตัวเล็กตัวนึงค่ะนี่ตัวเล็กนะคะเป็นพวงกุญแจน่ารักนะคะเป็น11สัมภาษณ์หน่อยยากไหมคะจริงๆมันก็ไม่300นะมันต้องเกินนะคะเกือบ400อ่ะก็แค่อีก80บาทเองเขาเล่นไปแค่340ถือว่าคุ้มนะคะซึ่งทำยากมากคุณแม่ก็ให้คะแนนความพยายามนะคะกับฝีมือดีของน้องแอมโอเคไหมคะเป็นความสุดยอดเป็นความสุดยอดของหนูเอาละค่ะแล้วไงต่อคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปแฟนเพจแอมแชนแนลถูกต้องค่ะละรัวเลยรัวเป็นปืนชุดมากเลยว่าวันนี้น้องแอมก็จะไปทานข้าวแล้วใช่ไหมคะก็ไม่ได้ทานข้าวขนาดนั้นคือวันนี้มาเร็วไม่ใช่มาเร็วมาเร็วแล้วก็จบเร็วแล้วก็คีบได้เยอะด้วยเนาะแล้วใช้งบไปถึง500ลืมกดไลค์งบดีด้วยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ไปที่แฟนเพจแอมแชนแนลถูกต้องค่ะขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย